그렇지. คืนเพิ่งชวนมาเล่นไปไอ้เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่กูงงมากกูไล่มันไปเปลี่ยนคาร์ดไปเปลี่ยนจนกูเวลอัพอ่ะเวลร้อยอ่ะตีมอนเวล60มันบอกชวนเล่นอยู่บอกว่ากำลังฟาร์มไอเปิลมันฟาร์มยังไงวะไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาฟาร์มเลยมันไปเปลี่ยนคาร์ดอ่ะกูตีจนเวลร้อยอ่ะอัพขึ้น101ตีมอนเวล60นะครับกูตีเป็นพันกูตีเวลอยู่เออตีกูเอ็นไอโอสี่เออผมจริงๆว่าแบรนด์นี่เองมันตัดไปไว้สวยมากเลยเป็นหวานเลยเออสลิปปิ้งที่มอนเรียบร้อยอ่ะปรับงานปรับเลยใช่ไหมปรับให้ทำงานปวดหน้าเพิ่มไปหน่อยแล้วเขาว่าได้ทำงานมันปรับแต่ตันร้อยที่เลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเพิ่มชีวะแล้วกูไม่รู้ว่ามันทำเฟซเลยเราทำเฟซมันแล้วชีวะเด็กเลยก็เปลี่ยนขาเลยแล้วเราจะควักกับแต่ตอนโค้ดมันให้ไอเทมมันแต่ได้เพื่อนกดว่าแค่ไม่ได้ต้องดูดาวยกเว้นแบบที่เป็นบอลตัวบอลตัวหลอกเฮ้ยแต่เราได้มาแล้วเหมือนกันที่เราเป็นเราแชร์ทุกวันเป็นแขกไม่เป็นแขกไอเทมให้ต่อไปคนเป็นกลางคนเลยร้องไม่ถูกให้แค่โหวตโอเคตอนนี้คือมันจำกัดเวลาแต่ว่าเวลามันใช้ได้หมดเวลาไปตามที่แน่ที่มันเป็นลูกใช่ไหมที่มันเป็นแค่ไอเนี่ยทำเป็นไอเนี่ยทำทันทีแล้วกดปั๊บปิ้งปั๊บต่อตามชั่วโมงเลยคุณดาวสุดดีชุดดาวชุดแบบแบบจะดูด้วยข้อมูลเดิมมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นแค่สองมิติไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบนะThank you.
ให้น้องนะคะกดคลิกตรงอาร์แคตตาล็อกอะค่ะที่มันจะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองแล้วก็มีรูปตู้อะไรเล็กบางคนอาจจะขึ้นในแถบด้านขวานี้แล้วนะคะเราเห็นไหมคะเห็นไหมแอร์ดาต้าก่อนสมมติว่าน้องจะเซฟโมเดลให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่น้องทำงานก็ให้น้องคอนเนคไปโฟลเดอร์ของน้องนะคะอย่างของพี่เซฟไว้ในไดรฟ์ดีแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ JSแถบข้างปิดไปก่อนของพี่ว่าอันนี้จะเป็นโมเดลของแบบสองโฟลเดอร์คอนเนคชั่นก็คิดไปตรงโฟลเดอร์ที่เราจะทำที่เราจะเก็บนะคะให้ลองคลิกขวาฮะแล้วก็ไปเลือก New อะค่ะทันไหมคะในไหนครับในโฟลเดอร์แล็บ7คลิกขวาตรงโฟลเดอร์แล็บ7อะค่ะตอนแรกสมมติว่าอันนี้เป็นแล็บ7แล้วพี่ก็จะสร้างโมเดลที่รันเฉพาะสำหรับแล็บ7ให้เราคอนเนคไปในโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะฮัลโหลครับแล้วก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเออทำไมฮะแล้วก็ไป New จะเห็นว่ามันจะมีให้เราเลือกเยอะมากถ้าเราอาจจะ New Folder New File Geo Database หรือ Personal Geo Database มี New Layer ใหม่ New Shape File มันก็จะมีอันค่ะที่เขียนว่า Toolbox ที่เป็นสีแดงแต่ว่ามันฝังห้องข้างๆได้ฝังห้องให้น้องกดคลิกเข้ามา164ครับเดี๋ยวมันก็จะสร้างทูบ็อกซ์ให้น้องมาเป็นสีแดงตอนที่ไปถึงก็โทรมาหาผมก็ได้ให้ผมคุยกับเขาแต่เจ็ดก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็จะมีที่เก็บทูของแล็บ7แล้วนะคะมีใครไม่ทันบ้างคะทันไหมคะตรงไหนนะที่นิ้วแล้วทูบ็อกซ์งงดิที่ทำให้มันรีลีสไลเซ็นไม่ได้ผมงงเนี่ยมีปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็เอาคลิปอ่านได้ไหมเจ๊ใช่ไม่ควรจะเล่นมากนะเขาไม่ได้เล่นนะเออเป็นวะมันได้กินแต่มันสําเร็จไม่ได้กินมันได้กินแต่ของหมอใช่มั้ยอย่างแรกอ๋อแล้วมี
ันนี้รีบปะรอบนึงขอบเพื่อนใช้ตอนแม่หรือว่ารอได้เปล่าแม่จะต้องใช้ตอนเดี๋ยวตามไม่ทันมันเกิดมันก็ขัดเร็วเลยTD Analysis 2ไม่ใช่ใช่ฮะ TD Analysis 2นะคะแล้วก็ Conversion แล้วก็ Form Master Form Master แล้วก็ Master to Team Form Master Master to Team เดี๋ยว Cancel แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะดีป่ะอันแรกก็ให้อินพุตไลเตอร์ก็อินพุตค่าของเราไปเลยแอมบิชันเอาพุตก็คือที่เก็บไฟล์นะคะเก็บไว้ตรงไหนเดมว่าพี่ให้ใช้ชื่อว่าเดมนะคะเดมเอามันมีชื่อเดมอยู่แล้วมีเดมใช่ไหมมาตินก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ทีดีก็ได้
ตีนนะครับเอาตีนก็ได้ตีนไม่หาเกียรติไม่เคยคนทูเรสข้าแท้นะคะมันจะเป็นหมายประมาณว่าตีนมันคือหลักการคงข่ายสามเหลี่ยมมันจะใช้หลักการวิเคราะห์ประมาณว่าถ้าลัตเตอร์หรือว่ากิ่งเซลล์ไหนที่อยู่ในรัศมีตามค่าแท้ที่เราต้องการนะคะมันก็จะยึดกันติดกันเป็นคงข่ายสามเหลี่ยมงงไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ธนาสอนคงข่ายสามเหลี่ยมนะคะกำลังจะสอนด้วยเอาแกงในบ้านทำเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะใช้ทำการนับพูดว่าขายอันนี้นะคะขายสามเหลี่ยมนั่นแหละในการที่จะดึงข้อมูลให้คิดติดกันสามมิติอันนี้ให้น้องลองใส่ที่50ดูก่อน50สิบติดห้าสิบเนี่ย maximum number of point maximum ก็ตามดีฟอลต์ไปก่อนนะคะค่าแซกก็หนึ่งไปตามดีฟอลต์ของมันก็โอเคค่าแซกนี่ elevation เนาะลองรันดูค่ะรันมันจะช้าหน่อยนะคะช้ามากไม่หน่อยเยอะ process to d เป็น td ใช่มั้ย process ของเราจะเป็นเนี่ยเปิดก็ดีอ่ะคือก็ process ของเราแล้วกำหนดไว้จริงหมอก็ยังมีชาเขียนที่โหดมากเลยแต่รู้ชามันจะเดี๋ยวคือมันต้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งใช้ไม่ทำให้ไม่ค่อยได้คิดอะไรยิ่งเป็นโง่แต่พอดีคือแบบโหดใส่แล้วก็แดกเก่งมาโดนแก้พลาดเยอะแยะฮะไฟใช่เอาไฟเก่ามาในแลบที่สี่ก็ประมาณเลยกรอบ data ไม่เพราะอันนี้ข้อมูลนะคะจะได้ไม่ต้องคิดมันมีที่ปีกซ้ายของเออไม่เป็นไรเออที่ทำไปแล้วไม่เป็นไรมันไม่ได้ตั้งชื่อซ้ำเลยแล้วแค่นี้ใช่ไหมนี่เป็นเชื่อมั้ยผมที่ไหวเนี่ยเดี๋ยวกดแอดแบบตาแล้วค่ะลองสังเกตดูว่าข้อมูลมันจะเป็นสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะใช่เต็มไปหมดเลยมันกำลังโหลดขึ้นด้วยกำลังค่อยๆทำเนี่ยกำลังอันนี้เออค่อยๆขึ้นวิธีดูนะคะว่าค่าของเราถูกหรือผิดลองเช็คดูว่าโลกกับไฮอะค่ะมันเท่ากันหรือเปล่าเลื่อนทีนึงมันก็สร้างใหม่ทีนึงมันดูแบบทีดีวิวได้ไหมฮะดูจากโครงสร้างดูบางตาน่าจะเป็นการพยายามมันมีมุมมองแบบ TD view ไหมจะมีมุมมองแบบ TD view แม่เข้าไปเป็นเหมือนนกบินลงไปในภูเขาก็จะเป็นมีใครไม่ได้ค่ะเปลี่ยนความทะเบียนเก็บไว้แล้วสูง78เลยอะไร78เท่าไหร่ตัวบู78เข้าแล้วตัวเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะเป็นตัวล่างๆ
ตัวเดียวไม่เข้าเฉดสีได้ตามที่ตัวมันรอกระจอกไงเฮ้ยซื้อคอมเลยน้ำมันรอกระจอกตัวใหม่ไอ้3 Gen 8อ่ะแรงเท่า i5 Gen 7อ่ะโอ้ยซื้อมาถ้าเกิดซื้อถูกๆไอ้ 7.8 แล้วนะแต่มันเริ่มต้นก็ 3.6 นะไอ้ 3.8 ก็แรงใช้เลยทำใจกันแล้วเดี๋ยวซื้อเล่นเกมต้องแตะเลข3โน้ตบุ๊ก 7.8 เข้ามาแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นรหัส Uเออมันรหัสอยู่เลยมันยังไม่มีพวก HQ ไม่มี HQ เลย HQ MQ แล้วมั้งอ๋อมีอีกพวกสักครั้งก็ต้องไปรับผ่อนอยู่แล้วน่าจะไปตื่นกี่โมงสร้างเพราะว่าตัวยูนิตมันออกแบบความร้อนไม่ยากเดี๋ยวนะทำอะไร1090ไปถึงแล้วใช่ไหมโดนแล้วอยู่ตีนตัวรุ่นท็อปสุดไอเอาบอกกระเพื่อมใหญ่สั่งเล่นท็อปสุดสร้างเมื่อกี้ท่าแล็บ7กดยังไงฮะสุดแล้วก็ไงเดี๋ยวไปก็ต้องรอไปมาได้ไงคะมันดูยังไงอ่ะพี่เพชรคลิกขวาต้องดูจากอีกโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์ตอะไรวะได้ยังคะมีใครยังไม่ได้บ้างอาร์ตซีนไหมใช่ใช่ใช่เลยเราก็เห็นแล้วนะคะว่าพื้นที่รองสูงต่ำยังไงภูมิประเทศยังไงเลื่อนทีหนึ่งก็รอมันสร้างใหม่ทีการจอรันแน่ๆเนี่ยกำลังอยู่ตอนนี้กำลังอยู่แดงพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนเสมือนว่าไอ้7 Gen 8เท่าไหร่วะ 13,000 แต่แบบนี้น่าจะคอขวดงง CPU แล้วไม่ทันการจอใช่ลองไปดูพื้นที่ที่อันนี้ยังเป็นเลยเป็นหมดอ่ะไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันก็ค่อยโหลดขึ้นมาแสดงว่า CPU มันไม่มี CPU มันต้องประมวลผลในตัวถ้าแต่ทางการจอรันช้ากว่าภาพมันจะมาแต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์มันจะมาเต็มก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งจากเล็กไปใหญ่ลองไปดูที่ร้านสุเทพค่ะว่าสมจริงหรือเปล่าน่าจะมีเมนบอร์ดที่มีชิป CPU 2ตัวใส่พร้อมกันได้เนาะเพื่อความเร็วเพิ่มเป็น2เท่าเหมือนการ์ดจอโอเวอร์คอมเกือบ2เท่าแล้วแล้วแต่ตัวด้วยจากไปโอเวอร์คอมแรงเกือบ2เท่าเลยต้องรหัสเคด้วยนะต้องติดหม้อน้ำเลยไม่งั้นเดือดร้อนแต่ผมเดือดเชื่อตัวเย็นมากเดือดเชื่อในที่ที่ไหลเสร็จแน่ของจริงปี78อยู่ตอนนี้นะครับนี่ยังไม่ออกเจ็ดใหม่บอกว่าไรเซ็นแปดนี่น่าจะห่วงมันจะลดสถานไปกลับลงจากสี่มิลลิเมตรเป็นสิบเฮ้ยเล็กลงมาเดิมอีกสลิปลงมาเดิมกดทีนี้ได้ไหมไปถ้าสมมติแต่ถ้าเทลมันไม่พอมันเริ่มคอไม่เริ่มเถื่อนแล้วจบที่มันแรงขึ้นเพราะมันเพิ่มคอใช่ไม่เปลี่ยนไอ้7เป็น6คอ12เพลงเน็ตร้องสู้ไรเส้นไม่ได้เออไอ้9นี่แบบ 36,000 อะจำได้เลยไอ้7 Gen 8ยังแค่13,000เองก็คุณจะได้ไอ้9คูณ2คูณ2 2เครื่อง X ตีมเนี่ยนะถ้าเกิดเป็น 36,000 รุ่น X ไอ้9 X series จะร้อนขนาดไหนแต่สภาพมันก็พอกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้โอเวอร์คอร์กอะความร้อนพอกันเลยพอๆกับตัวรุ่นเก่าก็ถือว่าดีนะทั้งที่แรงกว่าลองเดาอยู่ดูค่ะผมไม่กล้าเลื่อนเลยเลื่อนแต่ละทีเห็นแล้วผมไม่ท้อแท้ดอยสุเทพมันจะหาดอยสุเทพได้ยังไงอันนี้คือเปิดโอเพ่นอ่ะเชียงใหม่ดอยสุเทพน่าจะเป็นอันนี้
พี่เพิ่มขอบเขตไปแล้วพี่เพิ่มขอบเขตตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเช็คชื่อไม่ทันแล้วช่างแม่เฮ้ยนี่บอกพี่เออนั่นเองบอกพี่อย่างนี้แหละแต่ว่าพี่ใส่แก้วพี่ใส่แก้วโอเคกลับไปที่โมเดลนะคะถ้าน้องจะเซฟโมเดลก็ไปตรงอ๋อพี่ให้ดูเฉยๆค่ะว่าจะอ๋อหรือว่าจะดีว่ามันก็สูงเนี่ยค่ะอันนี้เราดูเทปเซฟวิธีเซฟโมเดลจะเปิดนะว่าเปิดก็เลยก็พี่น้องไปตรงโมเดลนะคะแล้วก็ซิมแอดเลยน่าจะใช้ CPU นะไม่ได้เอาดิชาร์จมาเข้ามาแต่ไม่มีก็คนนี้ในโฟลเดอร์ที่น้องป๊อกตรงนี้ก็มีสร้างของซิมแอดน้องใหม่เดี๋ยวของจันทร์ตัวมีวะเจ๊จันทร์ตัวมีโอ้โหมีตัวไม่ถามคนอื่นเขาเลยได้ไหมคะมีใครไม่ได้บ้างผมมาเปิดเครื่องโมเดลเปิดโมเดลใช่ไหมลองปิดโมเดลดูค่ะใครเซฟแต่ลองปิดโมเดลดูเซฟเซฟอันนี้เลยไหมใช่ใช่ค่ะมันก็จะไม่ถามน้องแล้วว่าจะเซฟหรือเปล่าวิธีเปิดโมเดลก็เหมือนเดิมค่ะไปตรงอาร์คแคตตาล็อกแล้วก็ไปตรงที่เก็บโมเดลอะค่ะแล้วถ้าเกิดน้องแล้วเพิ่งคลิกมันก็จะรันใหม่เซฟโมเดลมันจะรันคำสั่งของน้องใหม่ให้น้องคลิกขวาค่ะแล้วก็กด edit อะไรฝ่ายละพุทธเอาไม่ใช่ไฟล์ไปใช้แบบเดิมแบบ4แบบ4ใช่อยู่ในนั้นอันนี้มันก็จะถูกต้องเอา data มาเลยมันจะมีวิธีนึงค่ะก็คือว่าถ้าน้องไม่อยากให้มันโชว์โมเดลแต่ว่าจะโชว์แค่ว่า input จะเป็นตัวไหนสมมติว่า input ของพี่นะคะก็จะเป็น evolution พี่ก็จะกำหนดให้ตัวนี้ค่ะเป็นพารามิเตอร์ของโมเดลที่มันอยู่ในนี้บอกครับฮะตัว input ให้น้องคลิกขวาแล้วก็เลือกโมเดลพารามิเตอร์มันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาดูโมเดลเออคลิกขวาใช่ระวังดูก่อนดิลองแล้วลองเซฟใหม่คิดขวาที่ยิงพุ่งโดนค่ะแล้วก็ติ๊กโมเดลพารามิเตอร์มันออกมาจากสปาเชียลใช่ป่ะนั่นเดิมอยู่ในสปาเชียลแล้วก็กดเซฟกดเซฟก่อนเซฟเฉยๆนะคะไม่ต้องเซฟแอนมันไม่ให้กดอ่ะมันไม่ให้กดกันไม่เดี๋ยวแล้วก็ปิดลองเปิดเข้ามาดูแล้วมันคลิกเข้าไปอ่ะค่ะอันนี้มันก็จะขึ้นแค่อินพุตของน้องในกรณีที่น้องต้องการที่จะเปลี่ยนอินพุตอะค่ะเราก็ต้องแอดไฟล์เข้ามาก่อนแล้วก็เลือกสองดาวดีทรงบล็อกนี้แล้วก็กดโอเคมันก็จะเซฟไว้ไหนเซฟก่อนได้ปะเซฟในทูบล็อกเลยอะได้ไหมคะพี่จะให้ในข้อมูลตินนะคะมันก็จะบอกขอบเขตชื่อบอกเส้นสีแดงนะคะซอฟเอก็คือเส้นขอบเขตที่มันทำการวิเคราะห์เป็นสามมิตินะคะลองปรับขนาดให้มันใหญ่ดูค่ะนับเป็นคลิกตรงหน้าเส้นเลยเอาอะไรเข้ามามองแล้วก็เลือกไปสถานก็ได้ค่ะเดี๋ยวดิเอาแค่ elevation อย่างเดียวใช่แล้วก็ยี่อะไรสูงออกอันนี้ก็จะดูแค่ขอบเขตเฉย
ทำไมเป็นทำไมไม่ขึ้นมาทีอ่ะข้อมูลผิดอันหรอเมื่อข้อมูลนี่ไม่ใช่อันนี้ของแบบ4ฝ่ายเดียวกันนะเออเอาอะไร preservation GIS นะเอิร์ธมันมาจากไฟล์ GIS ว่ะ GIS ตอนเริ่มต่อผิดอันน้ำมาไฟล์ไหนมึงไปอิมมอร์ทที่อะไรมารูปยืดยืดเนี่ยลบแม่งเลยสัสผิดอันผิดอันผิดแล็บด้วยผิดแล็บไม่ใช่สปาเซียวไอ้ผิดโปรแกรมอะไรดิมันใช้ข้อมูลอยู่น่าไม่ได้วะไม่ได้วะงงดิติดเปิดใหม่เดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวลบได้แต่น้องลองเอาต้นคีย์เข้าไปในดินดูค่ะเออแล้วก็ไปตรงเซนโทโลจีสมมติว่าถ้าน้องอยากรู้ว่าเส้นที่มันเจเนเรตเราเป็นโครงข่ายสามมิติอะค่ะโครงข่ายสามเหลี่ยมมันมีเส้นแบบไหนบ้างโอ้โหมันเป็นเล็กๆให้เราก็ขี่ไปเอาใหญ่ขนาดไหนซอฟต์เอจนะคะแล้วก็กดแอดตรงนี้นะคะมันก็จะมีการโชว์เช็คความหัวให้น้องด้วยถ้าน้องต้องการเราแอดเข้ามาดูกันค่ะกดความชอบเบสเซียของซิมโบนะคะแล้วก็กดปิดนะคะโมเดลแล้วก็แอปถ่ายดูปิดครอบครัวต้องสร้างไอ้นี่ก่อนไปที่ตรงนี้กดแอปโฟลเดอร์ Control with the Symbol นะคะไปที่โฟลเดอร์ที่เราสั่งเก็บไฟล์แล้วขึ้นเลยมาแบบสุดขวาโฟลเดอร์ให้เอาไปที่เก็บไว้ในดาต้านะเข้าไปในลาตาคิดว่ามีวงชูบล็อกเออแล้วก็แล้วปึ๊บตอนนั้นอย่างปึ๊บแล้วก็เปิดทีดีอันไอซิกอันแรกทีดีเป็นการเวอร์ชันชูบล็อกมาเปิดต่อมาเปิดเออเปิดปิดครับที่ที่เราไม่ได้มาต้องกดโอเคคลิกขวาได้ยินแล้วก็คืนไวก่อนคลิกขวา symbology นะมันก็เป็นรถแล้วก็มันก็ไม่รับต่อแล้วก็เลยต้องทำใหม่คอนทัวร์มันก็จะเยอะมากไปดูคอนทัวร์ตรงไหนนะไปดูคอนทัวร์ตรงไหนนะอันนี้จะไปดีอ่าแล้วแอดอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไอคอนโทรลอ๋อ with the same symbol นะแล้วแอดเข้าไปแล้วก็ปิดอันนั้นแล้วก็กดโอเคแล้วมันก็สองบีมิสจะไลฟ์ปิดไปแล้วจะเยอะมากแล้วก็รอเลยใช่ไหมกดโอเคไม่แล้วก็รอสามมิติไฟแล้วก็รอเซ็ตไม่ใช่ติ่มกดเดียมก็รอไปก็คือเราเซ็นชิบหายปิดไอตัวทีดีไม่ได้เห็นแต่คอนทัวร์ได้ไหมก็ปิดได้ค่ะแล้วก็ปิดตรง evolution อ๋อที่ติ๊กออกใช่ไหมใช่ติ๊กออกไปลองสิลองอันนี้ยังเจเนเรตไม่เสร็จเลยมันก็เลยจุดนี้เยอะมากเคยเจนแปดมีเจนสี่เจนแปดมากดได้อยากรู้แรงมันยังไงเห็นแล้วใช่ไหมคะควันทัวร์อันนี้ก็คือแค่การโชว์รีเพย์ควันทัวร์นะคะน้องจะไม่ได้ใช้ไฟล์ขับออกมาแต่ยังไม่มีเกมมิ่งที่ออกไม้ที่เป็นเจนแปดรอเลยถ้าอยากได้ควันทัวร์ก็ต้องไปใช้คำสั่งเซอร์เวย์ตัวที่สองไปไลเซนเจ็ดมี8 คอ 16 เทปอันนี้ควันทัวร์แค่6 คอ 12 เทปเอาลองแอด
ตัวอื่นเข้ามาดูค่ะเอ้าคนนี้ไม่ทันเสร็จจากร้านไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วมันก็ออกครับเก็บไว้ดูเองก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้เก็บไว้ดูเฉยทิ้งก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนอนลองแอร์ใช่ดูดกูยังได้มือเลยเหยียบช้าช้าอันไหนอันที่สามใช่ค่ะ เอชเซมซิโกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นของอะไรเนี่ยโครงข่ายสามเหลี่ยมลูกก้อนนะคะที่มาทำการเจลเบรคปิดมันให้หมดเลยแล้วก็ปิดแล้วก็แอปพลายดูค่ะยีคือขยับมันไม่ได้เลยใช่ขยับปุ๊บมันเปลี่ยนเลยว้าวหวยต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันเล็กมากอ่ะมันเล็กละเอียดมากทำไงต่อเดี๋ยวเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่าช่วงที่มันเอเวอเรชั่นมันไม่ต่างกันหรือเป็นแอนอาร์มค่ะที่มันไม่มีดีแท็กของดีบริเวณของเอลูชันนะคะโครงข่ายที่มันจะยืนกันก็จะไม่เยอะมากมันจะห่างไปเต็มของมันแต่ลองดูเซ็นไม่ถูกช่องตรงนี้ค่ะดูหน่อยว่าลองเริ่มมาดิเดินมาเฉยมีใครเห็นมากกว่ารูปสามเหลี่ยมไหมคะเซ็นไม่ถูกเห็นไหมคะเห็นอะไรบ้างเฮ้ยมันต้องคอนเน็กต์เห็นไหมคะว่าตอนเซฟโมเดลมันต้องคอนเน็กต์โฟลเดอร์ป่ะกิ่งจะเป็นสีว่าเซฟในก็โดนแบ็คได้ดีเซฟเลยนะที่มันขึ้นอันแรกเลยวะก็ตอนเซฟโมเดลจะขึ้นมาเลยเออแล้วเป็นคิงค่ะแล้วก็ซิมโบเซฟไปแล้วตัวที่3ค่ะเอ็ดวิดเดอร์เซฟซิมโบถ้าปิดไปมานี่ไงนะคลิกขวาคลิกขวา property แล้ว symbology แล้วก็ add นู่ไม่ใช่ add เฉยๆไม่ได้ add ออกเป็นรูปหายแล้วไปแล้วถ้าน้องเราไปคิดว่าเอ๊ะกำลังเป็น add เฉยๆ add เฉยๆตรงนี้ไม่รู้ add เฉยๆนั่นแหละบนลองอันไหนก็ได้ตอนนี้อันที่3อ่ะมีอันแรกอันบนสุดอันที่3อันนี้มันรูปคงคายไปดิไม่ตื่นลืมมันคิดยังกดแอร์แล้วมันไม่นี่วะกดแอร์แล้วก็อยู่เฉยแล้วปิดไปมึงชิบหายแล้วมึงก็ไปกดที่ผิดที่ครับลบไงเนี่ยไอ้เหี้ยเอาของแกไปไม่คิดแก้เฮ้ยเดี๋ยวอันเก่ามันก็หายด้วยดิลบหมดเลยแคนเซิลทิ้งไปไม่มาขอไอ้แกอันนี้อันที่3เดี๋ยวพอละแล้วกดโอเคแล้วใช่หมดแล้วยังไงยืมไม่ชัดมีบริจาคเอเซอร์นี่ชาร์จด้วยกันได้หมดใช่ไหมเนี่ยแต่จริงก็อยากจะรู้ว่ามันต่างกันตรงไหนวะมันต่างกันที่วัตต์เออมันอยู่ที่ CPU อ่ะไอตัวเสียงมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอกับโฮมเมนบอร์ดของใช่ที่มันออกอย่างเรานี่จะ150ก็มึงลองเอาของเราไปเสียบพวกไอ้3ไอ้5มันก็อาจจะเจ๊งง่ายคือพวกไข้น้ำอ่ะเนี่ยมี3เยี่ยมมากเลยสาย3เหลี่ยมไง elevation มันควรแบบดูแล้วก็แคปรูปไปแล้วค่อยซูมตอนนี้มีแค่นี้ใช่ไหมใช่ไม่มีอะอยากจะรู้แบบจำนวนเฮิร์ทที่มันวิ่งแม่ไม่ถูกแม่ทะเลาะดูซีพียูตอนมันวิ่ง
ยากรู้สูงสุดดีครับก็ดูตรงนี้นะไม่มันต้องดูตอนที่มันเจนอัปเดตเลยยังไงเป็นกุจักขยับเนี่ยสูงสุดเต็มหัวเดียวเต็มเลยโอเคเนี่ยเห็นป่ะเซฟ CPU Mac อะมันเป็นโดดเยี่ยนเลยอย่างอ๋อน่าเป็นตอนนี้แน่ตอนรันแน่ตอนรันไงตอนรันเนี่ยสูงสุดแล้วตอนเล่เฉยไม่มีอะไรหรอกเอจะดีไม่ได้เกี่ยวที่แหละเขาเลยจะเป็นเราจะไปดูทูไอ้ PD ไว้ในอาร์ต4ทีนี้มันจะเป็นโมเดล 3D จริงเหรอจริงต่อจากเนี้ยเอออันเนี้ยมันคือเป็น 3D แล้วข้อมูลเป็น 3D แล้วในเลือกซื้อคอมใหม่กันนะซื้อใหม่ทำไมเอาเลยโน้ตบุ๊กไอ9กี่แสนมีไหมเดี๋ยวก็มีไม่ได้ยังแบบเรียกว่าอะไรเกิดความจำเป็นไม่ใช่เขียวก็แบบคนรวยไงมึงดูที่มันซื้อมาหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สองตัวเนี่ยไอเทียตัวนั้นก็คือแบบรหัสเคแต่จะเป็นเคในโน้ตบุ๊กยุ่งหน่อยเคในโน้ตบุ๊กมันเท่าเทียบเท่าไอ้นี่ของคอมเองเฮดคิวเวลามันโอเวอร์คอร์กมาด้วยไอเทียตัวนั้นอ่ะไอนี่มันใส่หนึ่งแปดศูนย์สองตัวมันโอเวอร์คอร์กในคอมมันดูมันมึนอ๋อแต่มันมีหม้อน้ำเนี่ยมันเลยโอเวอร์คอร์กได้เราไม่มีดิฮะอะไรอ๋อออันนี้เอาออกเฉยๆอยากให้เหลือแค่นี้มันไม่เหมือนกันขยับไม่ได้ใช้ครึ่งเดียว GPU ไม่ได้ใช้เลยพูดหน้าได้ไหมคะเดี๋ยวแต่นี่สีสวยใช่ไหมคือถ้ากดปิดก็คือเอาออกเลยนะติดข้างหน้าออกติดผิดอันผิดอันเดี๋ยวจะโกงขายใช่ไหมพายเวอร์ชันเอลิวิชันอะเอาไว้เกตก็คือไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกโกงขายหยุดมันหยุดแล้วต้องเรียนอีกรอบเดี๋ยวใครที่อยากดูเป็นสามดีนะคะแค่เราเปิดโปรแกรมอาร์ตซีนขึ้นมาเปลี่ยนแล้วตายหาดูเดี๋ยวทรงแล้วตายหาแค่โปรเซสทูดีได้ก็ดีแล้วทิ้งเป็นวันเป็นคืนใหม่ๆเป็นเดือนจะเสร็จเลยหรือเปล่าไม่รู้เลยสองปีเทอมหน้าดีเดียวสองเทอมความตั้งแต่วันนี้อันนี้เปิดอาร์คซีนใช่ไหมใช่ใช่ไม่เคยเปิดอยู่ไหนก็อยู่ในอาร์คนั่นแหละอาร์คิดอะแล้วเลื่อนมาอาร์คซีนทำมันจะดูแบบ3มิติได้แล้วทำไงก็ลากให้เรานะคะ copy จากอาร์คแมปของเรานะคะคลิกขวา copy ได้อย่างนี้เลยแล้วก็มากดเพลย์เพลย์เลเยอร์เลยเย้แต่เหมือนจะเป็น 3D ค่ะ copy จากที่ทำเมื่อกี้ค่ะก็ต้องพีดีนะเย้เมื่อวานคือเปิดอีกครั้งว่าโปรแกรมเขาแต่มันดูภูเขามันไม่สูงเลยวะหรือมันไม่ใช่ภูเขานั่นน่ะสิกลัวไหมอ่ะ
พจตรงนี้เลย Table of Content น่ะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเหรอกดตรงซีนนี่แหละเนี่ยคลิกมาตรงซีนแล้วเพจเลเยอร์นี่มาแล้วมันจะอยู่ในที่หน้าของเอ็กวายให้น้องนะคะลองเปลี่ยนหน้าเก็บปีเดียวประมาณนี้สาบานว่าเป็นภูเขาทำไมมันดูไม่สูงเออค่าอันนี้คือน้ำจะมองเห็นหรือยังว่าสีฟ้าแสดงว่าเป็นข้อมูลที่เจนเนอเรทมาเลยภูเขามันอันนี้เดียวมันเหมือนกับพื้นที่ใหญ่นี่กูสูบเข้าไปสุดแล้วกูช่วยมองจากด้านใต้มีกูอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่คนที่หายทำไมท้องฟ้าเป็นสีขาวเย็นคุณว่าไงนะเย็นก็แย่เจอเดี๋ยวมันมีแต่ตัวข้อมูลจริงเวลาเราอยู่ตรงนี้ก็กลับไปดูด้านใต้กับพื้นดินอันนี้หาดทรายน้ำเล็กแน่ค่ะนี่ก็ถือว่าเยอะนะอยู่ในภูมิประเทศอ่ะเฮ้ยซูมหมอไม่น่าชิบหายแล้วติดเฮ้ยมีด้านหน้าต้องมากดที่ด้านล่างเลยอีกเจ๊เป็นเชฟเลยเออมันจะเห็นเป็นเชฟไงเป็นเรียมซื้อ i778 จ้าแต่กูว่าราคามันน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยที่ใหม่เปิดไงแรงขึ้นประมาณ 2,000 เองจาก i7 ธรรมดานะเดี๋ยวทิมเทียบคือ CPU คอมใช่ถูกแต่นี่มันคือโน้ตบุ๊กมันต้อง 5,000 ขึ้นนะคือน้องก็เห็นนะคะจะมีตรงเดี๋ยวตึกเดี๋ยวมาจากไหนน้าเป็นดูไบเนี่ยค่ะจู่อะแรงดังยันไปดูลองสองเนี่ยสองเลยทางอีกข้างเออเห็นแล้ววะอยู่แถวเนี้ยคันกัดมาคือเนี่ยน่าเป็นจุดที่มันผิดเราไม่ได้เอาออกเอออยู่ไปปลายฝั่งนู้นเลยเราไม่ผิดดูค่ะเจอแล้วไม่ได้เอาเมาส์มาเลยนี่มันมี2อันวะเนาะมันไม่มีแค่อันเดียวอ่ะมันมีหอคอยด้วยค่ะใช่ค่ะหมดปีนวิธีหยุดลงให้5ปีนะคะให้น้องกดตรงเคอร์เซอร์เมาส์อ่ะค่ะตรงลูกกิ้งอ่ะค่ะกดหยุดตรงนั้นผมไม่มีลูกกิ้งอ่ะผมมีแต่ถักแผ่นนกบินยังไงครับนกบินนี่ไงให้นกมันบินกดรูปนกให้นกมันบินเป็นเบิร์ดไอวิวนกบินเดี๋ยวกดเอ็ดเข็บได้นี่ว่ะอ๋อยังไงล่ะตรงปลายค่ะกดเอ็ดเข็บไงนกปูบินลงตึกกดเอ็ดเข็บไม่ได้อะแล้วทำอะไรต่อมันบิดเองใช่ไอ้ไม่ใช่มันไม่ได้บินเองแค่เล่นเมาส์อ่ะโอ้โหตึก 3C เลยนี่มันนี่ไงจรวดล่มตัวล่มจรวดข้อมูลที่ผิดพลาดมังไฟพญานาคมังไฟพญานาคนี่มันเดี๋ยวมาไม่ได้เออต้องไปเอาแล้วเนี่ยเอของขึ้นมาเลยเอได้ไหมคะมันจะอ้วกคอตอนเล่นเนี่ยบินไปแกไม่มีเมาส์นี่ลำบากเลยเมาส์นี่เสียบคอมอยู่บ้านเรียบร้อยชิบหายแล้วเอานกปูออกไงวะแล้วมันกูทิ้งนกก็ออกไม่ได้จริงไหมเนี่ยทางไปแล้วโอ้โหต้องกดยกเลิกก่อน
สูงเลยแย่นกมันบินไปไหนนกบินออกนอกอวกาศกูไปหาของคอยกันอยู่ขอบฟ้านู่นไม่ได้ทำไงทำไมถึงไม่เอามาแม่เขาจะนี่อยู่แถวนี้ขอครัวยังไม่เหมือนจุดดูใบเลยมีอยู่แท่งเดียวจุดเดียวสองแท่งคือจริงๆแล้วอ๋อเออว่ะเจอแท่งอีกแท่งหนึ่งนะเออเจอแท่งเยอะเลยกูยังน่าจะเป็นจุดที่ผิดสองจุดอีกจุดหนึ่งก็อยู่ห่างกันได้มากเลยอ๋อจริงๆก็แอบสร้างกระสวยโอกาสอันนี้ไปเก็บข้อมูลยอดกระสวยมาเยี่ยมแม่ทางเนี่ยสูงมาเยอะเกิน CPU รันจิ๊บรับโอ้โหแชทแลมไปแล้ว 5GB อ่ะแต่ถ้าใช้แรมอย่างเยอะฮะไลเซน8ที่เปิดของแม่2ถ้ามันลดตามไปรายการลดใช่มั้ยอืมแสดงว่าอินเดียจะตัดในทั้ง9มันก็ต้องลดตาไงเอามาแค่นี้ค่ะแล้วก็ทีนี้แล้วก็เป็นยังไงรู้สึกมันแหลกๆนะผมไม่ได้แนะครับพี่ป้าครับสงครามเฮ้ยไม่เป็นไรให้เขาตีกันเราได้ประโยชน์ด้วยคนได้ประโยชน์คือเราให้อินเทลตีอะไรเส้นไหมตอนคนได้ประโยชน์คือเราคอมมันลดจาก24นาโนเมตรลงมา14มันจะตีอ่ะปฏิวัติวงการคอมแล้วมันบอกมันจะลดจาก14เป็น10เทคโนโลยีมันผลิตได้ไงอย่างแรกเลยนาโนเทคโนโลยีไอ้หมดก็หมดแล้วมันทำได้หลายอย่างมันทำได้แล้วเลยไม่ปล่อยไว้ก่อนเนี่ยทดสอบอยู่อะไรอย่างนี้ต้องรอค่ายดึงปล่อยค่ายรีบเขียนเลยทำคิดว่า SSD ตอนนี้มีแรงสุดได้แค่นี้ไม่หรอกมันต้องมีสิ่งที่จะเขียนวิแต่ก็ใจมันเยอะ SSD อ่ะมันก็มีทั้งเฟรมบอร์ดที่ต้องทำออกมารองรับมีทั้ง CPU เขาคิดไว้หมดแล้วแหละแล้วการ์ดจออย่างเป็นเคกงานไว้ก่อนลองค่ายนี่ต้องหัวจริงค่ายไอ้เหี้ยตอนนี้780 Ti ยังแรงอยู่นะอ๋อ780แรงกว่า150แรงเลยล่ะบอกว่ายังเล่นได้อีกเล่น NVG ได้อ่ะอันนี้มันดีกว่าประมวลผลกราฟิกใช่ตอนนี้ของตัวที่ผมแบบว่าของแบบการผันเปลี่ยนสายด้วยนะว่ายังใช้ได้กราฟิกยังดีกว่าคือว่าใครเขียนเรื่องกราฟิกยังดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องการใช้พลังงานแย่กว่าแค่นั้นเองแย่แค่อย่างเดียวเลยซีรีส์7แบบแบบว่าหนักหน่วงสักทีกูซูมมาหามันก็จะป่วยกูสาหามึงไปแล้วเจอโอ้สูงก็สวยอวกาศเห็นชัดแจ๋วเลยมันใช่เลยไหมหายเนี่ยรอเอานกบิดรอบมันได้หรอวะทำอย่างนี้เราถามพี่เบนเด็กนอนนี่ซูมไม่ได้แล้วงงมากเลยนี่นะฮะเพราะว่าตัวเปิดนี่ก็สวยเอากันเปิดก็สวยมันคือข้อมูลที่ผิดพลาดแน่นอนลืมลบเต่าที่นกตัวนี้นึกอยู่ตามเมาส์เลยนี่อีกที่หนึ่งมันเหมือนกันเลยอ๋อไม่เหมือนกันที่แม่งที่แล้วนกบินนกบินไงเหี้ยเลี้ยดเหี้ยก็เล่นเกมมันเลยมันไอ้น้ำไอ้เหี้ยอยากจะเล่นเกมมีเดียวไอ้นกเลี้ยวนกดิฟมาด้วย
ี้ลองไปแล้วครับตัวอย่างเล่น GTA ซื้อมายังไม่ได้ซื้อตัวง่ายอ่ะนกบินนะครับมันแม่งเร็วแม่มันโหยังไม่ลงด้วยไม่อะไรยิงใกล้พื้นแม่งดิ่งลงนกบินต้องกดสูตรอวตารก่อนเดี๋ยวๆๆเกมชิลเลอร์ค่าเครื่องบินตายเพิ่มสปีดนกแบบปีด้วยวะมีเพิ่มสปีดนกคุณยายตาไหนลองเล่นอีกบินชนแม่งไม่เป็นอีดั้งไหมเล่นไม่เกมแม่งไม่ติดไปไหนมันมือสภาพแค่แม่งแค่นี้แต่ในเกมมันโอ้โหเรือฮัตต้าเกมมันถึงได้เยอะไงทำได้เก่งมีใครไม่ได้ไหมคะมันทำเพราะคงเอาข้อมูลมาไม่ก็สร้างเองดื้อจริงจริง GTA ใครที่ไม่ทันเชฟชื่อรอบแรกมั้งคะก็ไม่ก็ไม่ทันต่อไปไม่ทันรอบนี้ก็ไม่มีรอบต่อไปแล้วแหละมีคนไม่ทันรอบคุณอะไรดีค่ะไม่อยู่เนี่ยเอามีใครที่อยากรอบแรกมากชินวัตรค่ะชายอ้วนไม่ทันรอบแรกเหรอชนะคุณที่มันบินถอยหลังมาสักบินอ๋อบินซ้ายบินหน้าขวาบินถอยหลังเยอะมันบินได้แล้วคลิกซ้าย4ทีอ่ะจะบินเร็วขึ้นสุบินทะลุแม็กซ์ก็ของกูเจนไม่ทันสุดสุดเอาไปค่ะสุดที่สุดที่ชาเหมือนเล่นเกมที่ออนไลน์ออนไลน์ค่ะโอ้ยจากฟ็อกสอนไปใช้แง่แคสเตอร์เล่นเกมที่เราจริงเหมือนแมปธรรมดาที่แย่มันแอคตัวแกงเชื่อมมีไหมเออไม่อันนี้เลยโอ้ยรถเป็นสปีดจะเน่ต้องเร็วนะที่จะแคสได้ลงมาอยู่ในไดเวอร์เหลือด้วยต้องสมัครโอ้ยสมัครหายก็เลยถามก่อนแล้วก็เลยเช็คดูอ๋อต้องตอบนี่เซเวอร์เนี่ยดูสิแรมเดือนเท่าไหร่เนี่ยน้ำมันจึ้งหนึ่งยังไม่ดีจิตเตอร์เลยเราไม่เชื่อตัวนี้แล้วคนนี้แค่หรือเปล่าเออลองดูดีจิตเตอร์นะใช่ครับฮะเด็กอันเก่าคือจะเอาข้อมูลอันใหม่มาฝากแต่ว่าอันเก่าไม่ได้ทำไมติดไม่ได้อ้องงเลยอันนี้มันไม่มีให้วางน้าลองเปิดเป็นหน้าจอที่หนึ่งเปิดแล้วจะติดอะไรเนี่ยติดอันนี้เป็นอะไรบ้างวันที่มาเชื่อค่ะที่เรียนมามีใครสงสัยอะไรบ้างคะจำไม่ได้สักอันเลยเดียวผมจำไม่ได้แค่นั้นแหละจำอะไรไม่ได้เลยเห็นไม่เคยเรียนมาก่อนแค่จำไม่ได้อย่างเดียวที่ต้องสอนเด็กเชื่อจะมีให้โหลดตรงไหนบ้างคะในเว็บอะกับหนังสืออะนะคอนเทนต์เลยแต่นี้มันใช้แบบธรรมดาไม่ได้สำหรับแคสเกมอ่ะถ้าเกิดแคสเกมมันต้องเข้าไปในเกมก่อน
ไม่ใช่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 จากการบ้านตรงนี้นะคะก็จะมี2แบบเป็นผู้นิ่งมันจะมีตัวตอนเรียวสอนให้น้องเอาข้อมูลนะคะไปเจนเนอเรนเลทคอนทัวร์ที่อินเทอร์วัลประมาณ500เมตรเราดูไปก่อนเลยงงไหมคะงงตอนนี้ก็เป็นตัวเซตไมโครโฟนครับกล้องใช่ค่ะใช่ค่ะคอนโทรลมาเป็นเชฟไฟคอนโทรลเวลาเสียงไหมคะเสียงมากก็ทำไปบางทีอันนั้นมันไม่ได้เป็นที่ระยะ500เมตรอันนี้พี่จะให้ลองอะค่ะดีที่ว่าจะเอาไหนแต่ถ้าเกิดเรคคอร์ดวิดีโอธรรมดาก็เนี่ยเรคคอร์ดที่ใช่แต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมันเป็นแบบเต็มหรือว่ามันไม่ใช่อ่ะมันจะได้มันธรรมดาได้ใช่แล้วลองเอามาโชว์ใน RC ดูค่ะเอาความควรที่เราเจนเนอเรตนะคะมาโชว์ใน RC จิ๊บหายปิดไปแล้วยอดเยี่ยมอันนี้นะใช่ซิมโบในซิมโบโลจีเอ้ยยังอยู่รอดตัวไปไม่ได้ลบออกปิดเปิดซ้อนทับไปเลยใช่ไหมครับพี่เพชรหรือว่าลองดูว่ามันจะมีวิธีการเป็นไงลองไปคิดดูเศร้าเลยมันจะได้ป่าววะได้ขึ้นไหมอ่ะลองใครว่าก็ลองทำดูค่ะเยอะอ่ะลองสร้างโมเดลต่อไอ้สร้างคำถามแบบโมเดลเดิมของเราอ่ะใหม่แล้วอะไรดับอนาอะไรดับมีค้างทำได้ไหมคะมีค้างเลยค้างปิวแล้วเฮ้โปรแกรม not responding ชื่อเอฟนะเออโครงไข่ตะไคร่น้ำดูขอให้เอาเอลิเวเรชั่นให้เขาให้เอาคอนทัวร์เออโครงไข่มันต้องทำเสียง CPU กันใช่ระยะห่างคอนทัวร์อยู่ที่แต่ละเส้นก็คือห่างกัน500 CPU กำลังรันอยู่เอาโครงไข่มาไม่ไหวอยู่พันเลย500เปลี่ยนปุ๊บนิ่งนะจะมีเป็ดเราทำตัวแล้วก็ดีกดอินพุตอืมใช่ไหมบ้าลองจะเทสอินดิบมันสำหรับซื้อด้วยไอดีด้วยดูมันต้องเสร็จดูสตาร์ทมันได้อะสตาร์ทมันใหญ่เลยเกมเราดูเพื่อนนี่ด้วยมันโดนแอนแท็บเข้าไปในเกมก่อนเลยถึงจะได้เอออันนี้มันสำหรับเกมเท่านั้นมันคือเกมเฉพาะแต่อันนี้มันคือธรรมดาต้องทำมันโดนสิทธิ์นี่เอ็กซ์ปรินธรรมดาไม่ใช่สำหรับเกมเออมีเครื่องนี้ไม่มีอ่ะอะไรวะที่เป็นของใช้ Nvidia GeForce Experience ก็ได้เหรอเออมันก็ไม่ใช่เกมนะที่นั่นเปิดมันก็เห็นแต่เกมเออแต่มันเกมใช่ไม่ต้องโหลดเองหมายถึงไม่ต้องโหลดไอ้นี่ไหมไอ้โปรแกรมแคสเตอร์เพราะไอ้นั้นมันก็สตรีมได้เหมือนกันสตรีมใน Experience ได้เหมือนกันมาแล้วคอนทัวร์เส้นเต็มไปหมดเลยยังค้างอยู่เลยครับผมปิดดีกว่าปิดเอลิเวชั่นเดี๋ยวปิดอันนี้ก็ได้วะก็มีเยอะนะฮะก็แกเจอร์อันนี้ก็คืออันวิดีโอธรรมดาเดี๋ยวลองดูค่ะ
ไม่เลยมันไม่มีอยู่ว่างงนี่เปิดมาใหม่ใช่ปะงงจริงนะเนี่ยเนี่ยลองเปิดเต็มหน้าจอดีไหมหายไปไหนเงี้ยลองคลิกขวานี่คลิกไม่ได้คลิกขวาข้างบนน่ะตรงบล็อกที่ว่าตรงที่แถบสีเทาอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนจากสองต้นไม้เลยเบอร์จริงไงจริงจริงตัวใช่แต่มันไม่เคยชื่อผมแบบว่าอันนี้ไม่เคยรับโปรแกรมกันเลยทำไมเทียบโลกเขาสแตนดาร์ดปิดแบบปิดสแตนดาร์ดไปอยู่ว่าคือแบบเก่าทำกล่องนี้ใช่ไหมฮะอะไรหายก็เปิดรูปนกอยู่ไหมฮะมันจะหายมันก็หายดิมันเป็นจากติงเลยอะไรหายเป็นเจฟายได้ด้วยสแตนดาร์ดมีบ้างเป็นจากติงเลยสแตนดาร์ดยังอยู่ป่ะในชุมชนเนี่ยจะซื้อของไม่ใช่หรอจากติงเป็นฟีเจอร์ผ่านได้ชอบไหมไม่จะใช้ของชอบลองทำดูนี่ก็ไม่ได้ไหนใช่ไหมคะมีมิกสลับเออใช่แล้วก็ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดน้องจะพี่เพชรให้ทำอะไรอันนี้จะให้ทำคอนทัวร์ถ้าเกิดน้องจะออกจากตีนน้องช่องแบงค์เป็นพิลาเตอร์ก่อนเออจะแบ่งทำไมนี่ในเมื่อมีลาเตอร์อยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าลองจากตีนเป็นลาเตอร์ค่ะผมก็ขึ้นคอนทัวร์ให้เลยนะอันนี้ลองดูความแตกต่างของลาเตอร์เอาตัวตอนแรกกับลาเตอร์ที่มันเปลี่ยนจากการคอนทัวร์ของตีนนะคะลองดูว่ามันจะแตกต่างไปยังไงชิพายขอบขาขั้นสุดปิดไปแล้วอ่ะลองเอาคอนทัวร์ค่ะไปเปิดในอาร์ซีนดูผมมันก็ขึ้นเป็นเส้นน่ะผมเปิดในอาร์ซีนเลยก็อาร์ซีนเลยก็จะเป็นเส้นใช่ไหมใช่เรามีวิธีเซฟที่ทำให้เส้นลอยมีเส้นลอยด้วยอ้าวพี่เส้นเดียวเปิดแดนนี่ก็โอ้กดเดนจะเห็นว่าเส้นจะโดนบทบังอยู่ไหมคะถึงว่าเราจะตีนไปอยู่ข้างล่างก็ตามเอาคอนโทรลมาไหมวะเป็นไหมคะเป็นไหมชิบหายเผื่อเติมเห็ดเข้าไปแต่ผมก็เห็นเป็นเส้นเลยผมนี่มันจะขึ้นเฟรมเรทให้กูทำไมก็เปิดไอ้นี่ไว้อยู่ไงโปรแกรมแคสเนี่ยทำบนพื้นดินเป็นเรทอะไรเนี่ยเปิดโปรแกรมแคสอยู่มันจะหมายถึงในโปรแกรมแคสนะว่าเฟรมเรทได้เท่าไหร่เฟรมจะไปเร็วได้ไปเร็วจะต้องกดเลยต้องกดของสักทีตกอะเฟรมตกอะใช่คือนี้ก็ได้เลยแล้วไงแปลคนทัวร์มาไงนะกลับไปที่แมทแล้วคุณถ้าสายขวาลองไปตามนะครับก็นั่นแหละทำเหมือนเดิมอ่ะทำเหมือนที่เพิ่มไอ้โครงข่ายสามเหลี่ยมเข้ามาต้องเป็นโมเดลอ่ะไม่ใช่ขีดขวาดิขีดขวาที่ตีนนเอาตีสุบตีแอดเออแรงอะไรแบบตีนเขาเปลี่ยนเป็นความทั่วแอบไม่เปิดไอซีมันจะมีชั้นความทั่ว
ันนั้นก็ได้แต่ว่าน้องก็แค่แอร์ตรงนี้ออกมาถูกไหมคะแต่ว่าอินทูว่าของน้องจะไม่ได้เท่ากับ500ใช่ผมเปิดมาแล้วมันไม่เท่าจริงๆมันขึ้นตามใจของมันอ่ะใช่นะเปิดขึ้นตามใจเลยใช่มันขึ้นตามใจของมันเองอ่ะคิดว่าเป็นมันขึ้นได้มันขึ้นได้ตอนเป็นอะไรเออประหลาดเลยแหละแดงเถือกเลยเนี่ยแล้วไปปรับอินเทอร์วัลตรงไหนฮะถ้าเกิดมันเพราะมันเจนเนเรตเออเพราะมันมีได้บอกนี่มันเป็นข้อมูลสองมิติเลยมันต้องไปทำตั้งแต่สองมิติอ่ะมันก็น่าจะต้องมาแก้ตั้งแต่สองมิติตรงเลเยอร์มันแก้ได้นะคะถ้าน้องอยากขอช่วยก็เป็น500แค่มาช่วยเฉยเชฟบอกคอนเทนต์หาไม่เจอไหนวะค้างอยู่อ่ะมีหาซีแอดไลน์เข้ามาหรือยังก็มันหาไม่มีว่ะเปิดไม่เยอะมากเออทำเป็นความงงฮะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำไงเลยมีคลิปเดียวอะไรนะตรงไหนแค่คลิปเดียวอ่ะเนี่ยโอ้มันอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นอ๋อแถบอยู่ข้างบนเทปโฮเอาคอนเทนต์เพราะว่าอยู่มันต้องมีดิมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่มีคือเราจะแบ่งอินเทอร์วัลอ่ะพี่หรือว่ายังไงแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นเราลีนฮาร์ตั้งแต่แรกก็ไม่น่าเกลียดเพราะอันนี้ออกมาจากจากไอที่มันเจเนเรตเออมันออกมาจากที่มันเจเนเรตแล้วเราออกไปนี่มันอยู่ฮาร์ตไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราจะเปิดดูที่คอนโทรลอินเทอร์วัลที่500นะคะโดยที่ไม่ต้องการคีย์ออกมาเป็นเชฟมาให้เราเราไปคีย์ตรงตีนนะคะแล้วตอนแรกที่เราจะเลือกรูคอนทัวร์ property อ่ะคอนทัวร์จะเห็นว่าตรงคอนทัวร์ค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคอนทัวร์อินทัวร์เจอเลย index contour factor ล่ะฮะต้องเปลี่ยนไหมฮะก็เป็น500ลูปั๊บมันก็เปลี่ยนใน Art Scene ได้เลยเนี่ยเพราะผมก็เปลี่ยนใน Art Scene เลยอ่ะ Art Scene ก็เปลี่ยนได้สักเอิร์ธเปิดใน Art Scene เลยก็ได้อ่ะน้องก็ลองดูคอนทัวร์ที่เราสร้าง500คอนทัวร์ที่ออกมาจาก Art Scene เปลี่ยนเป็น500คอนทัวร์เออเส้นมันจะต่างไหมต่างครับต่างเลยความต่างอย่างชัดเจนคือมีคนทำละครับคือกูต้องเอาไอ้ที่นี่ออกจะอ้วกขอบคุณไปเลยมันไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่จะทำอะไรEvolution นะคะ
อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเลยใช่ป่ะเปิดแค่คอนโทรลอย่างเดียวพอมั้งเลิกกินกูเอาออกปุ๊บมันหายหมดเลยหึเหรออันนี้ยังมีเส้นเลยมีเส้นขาวอยู่เออมันเป็นเส้นสีขาวเอ้ยไม่ใช่ดิมันสีดำลองซูมดูเลเยอร์ดิลองหักดูจากเวนทูลาเตอร์เราลองดูว่าลาเตอร์ที่มาจากการคอนเวิร์ตตินมาเป็นลาเตอร์แล้วค่ะมันจะต่างกับลาเตอร์ที่เป็นแอมบูชั่นตอนแรกหรือเปล่าอันนี้คือทำตินเป็นลาเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำในอาร์ซีนนะฮะหรือว่าทำในอาร์เจฟค่ะอ๋อปิดไปแล้วเปิดใหม่คำสั่งอยู่ตรงฟอร์มตินนะคะไม่เหนียวน่ารักจังเลยต้องเข้าเลยเชี่ยไปเอาเลยไม่ขึ้นเหรอเปิดมาทำนี่ก่อนเออทำในนี้ถ้าในนี้มันเปิดแต่คอนโทรลอย่างเดียวเลยไม่อันนี้ก็เปิดอันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ใน RC นะเปิดแค่คอนโทรลมันก็เห็นนะเออเฮ้ยไม่ดิคอนโทรลอะไรวะคอนโทรลกับเอทคอนโทรลกับอะไรวะเนี่ยเอทไทป์ปั๊บปั๊บปั๊บ R2 เปิดโมเดลอีกขายคือเลยเฮ้ยถ้าเราต้องปรับอะไรรู้ไหมขอเปลี่ยนเป็นแบบเป็นลักเตอร์จะนำลักเตอร์ไหนนะเฮ้ยเปลี่ยนได้เลยทีนี้ตินทูลาเตอร์ตินทูลาเตอร์ลองดูตินทูลาเตอร์ก่อนลาเตอร์น้องจะเห็นว่าพิกเซลมันจะหยาบขึ้นนะคะฟอร์มตินสังเกตไหมคะฟอร์มตินแล้วก็ตินทูลาเตอร์ดูบนนั้นดูเลยอันนี้คือเอาพุทธที่ได้จากการคอนเวิร์ตตินทูลาเตอร์นะคะเรามาดูเอวิชั่นที่เป็นอินพุตตอนแรกอินพุตตินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ตินจะเห็นว่าอันแรกมันก็สมูทกว่าอยู่แล้วติน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 ล้านแล้วความแตกต่างอีกอันนึงนะคะค่าโลกับค่าหายก็ไม่ได้ตรงเท่ากับอินพุตแทนเดิมอย่าว่าเยอะจังว่าลองรันแป๊บโอ้โหภาพแตกนี้ภาพแตกอย่างชัดเจนอีกที่หนึ่งสินค้าอันนี้ก็ค้างเหมือนกันนะไม่จบถึงขั้นตอนแน่นโอ้โหจะสิ้นความภาพแตกภาพแตกที่แท้ชูทำไมความละเอียดมันลดลงอ่ะทำไมความละเอียดมันถึงลดลงเทรดร้านเท่าไหร่เนี่ย4,238นี่ Logical Processing Processor นี่4 Core 8 Thread Visualization of Detailอยากไปเลือกเธอกาเปิดแคตตาล็อกเปิดแคตตาล็อกที่ดิบเฮ้ยทำไมเนียนมันกากลงอ่ะอันเซ็นเข้าไปอันเซ็นอยู่ในหางดูอันเซ็นอยู่ในหางดู
เอ้ยอย่างนี้หวยปิดวันที่15ใช่ป่ะก็เดี๋ยวนี้หวยปิดวันที่15จริงดักทางคนฝันเออมันดักทางคนฝันใช่ไหมอันนี้อะไรแอนิเมชันนะเป็นนาเลดอยู่ไงแล้วมันค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆก็กลับมาลูกเดิมลูกดีกลับไปลูกแดงเห็นป่ะก็เอาติ่งเข้าใช่ไหมค่อยๆขยายขึ้นไงไม่เห็นนะมียังเห็นเลยว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้มันต้องดัดแปลกภาพแตกเราลองคอนเวิร์ตเลยคอนเวิร์ตเรียกว่าอีกูก็ได้คือเนี่ยเส้นที่เป็นรัดไปเลยนะยิ่งๆอย่างเงี้ยเส้นตีนแม่งมีพื้นเออ11โมงแล้วไม่ทันแล้วลองดิอะไรวะ11โมงไม่รู้ว่าเขียนเสียงเส้นร้านสองเฮ้ยแล้วทำจากตินนะนะเฮ้ยทำจากลัตเตอร์ตัวที่แปลงมาเลยนะใช่ป่ะตินลัตเตอร์แล้วก็ตัวน้ำหนักเยอะดูดิจะทำยังไงวะเนี่ยอันนี้มันทำไม่ได้อะตอนแรกมันไม่เข้าใจของดีสักคอนทัวร์อันละเป็นมวลยังไงแล้วละเอียดละเอียดอันนี้คือคอนทัวร์แต่ตินมวลของทุ่งเส้นเนี่ย3ทุ่งเด็กหมดไอ้แต่นี้ก็แปลงไปแล้วทำไมมันแปลงไม่ได้วะงงเลยมันจะมีสองคณะท่าเออเออท่าโลมเออใช่แปลงเขียนโลมันจะเป็นเริ่มยิบก้าวเออแล้วเอาไอ้ตัวไฟเนี้ยไปทำคอนทัวร์ไงนะไฟที่สปาชิออนสิอ๋อแล้วคอนทัวร์เหรอใช่ปะเอาค้างเอ้ยลืมปิดไอ้นี่ปิดอ่ะลืมไปสปาชิโอนะสิทูไม่ใช่ไเซอร์เฟสคอนทัวร์ถูกต้องไหมกินฟูดแลกเก็ตเชื่อไอ้สามเป็นแปดยี่เหลือซีพียูราคาย่อมเยาว์นักเล่นเกมโดยเฉพาะจริงแค่ 4,000 เองแล้วจะเกิดในคอมอ่ะซื้อ i3 อ่ะก็ซื้อ i3 1060 i3 จบเลยเล่นเกมใช่เกม i3 Gen 8แค่ 4,000 เองถูกกว่า i5 ด้วยแรงกว่าด้วย 4,000 เออ4เป็น4 4,000 จ้าจอ10,000 10,400 ซึ่ง i5 5,600 6,000เจ็ดจะซื้อมาทำงานแล้วเผื่อถ้าซื้อเจ็ดไปเลยสองหมื่นหรือเล่นเกมไปทุกเกมบนโลก20,000 บาท25,000มีคือดี25,000ใส่ของเอ็นดีดีจริงก็ไม่ค่อยถูกเกมนะแต่ว่าก็เยอะเออเยอะเพราะว่าการจอใส่ถึง060อ๋อเอาการ์ดถึง060เฮ้ยโอเคมีคนจัดมีคนจัดแล้วแบบนั้นนะแต่มันน่าจัดไม่เกิน2ไม่เกินไม่เกิน2แรมมา8 จิกน่าจัดนะ 25,000 ไม่เกินเนี่ยได้สเปคนี้เลยมีคนจัดแล้วด้วยถือว่าสำหรับคนแต่ครับสำหรับคนหมดเห็นไหมครับว่าข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าโดนแปลภาพไปไหนนะจะรับ 100% ตลอดไหนๆคำสั่งของอะไรหลายมือนะคะอย่างง่ายๆเลยแต่ถ้าจะเล่นเกมโลกันไฮค่ะไอ้5ขึ้นไปเหอะไอ้5เป็น8ขึ้นไปไอ้5เวลาทำอะไรนะคะก็ดีเช็คข้อมูลดีๆไม่คิดว่าจะต่างเท่าไหร่ซื้อ6 กิกไปเลยอะเครื่องมันไม่หยิบให้มันเป็นแต่6 กิกนี่โหขึ้นมื่นอะใช่ค่ะก็คือจะเป็นแบบที่ว่าเราจะได้ใช้ความสามารถของเราเต็มที่นะคะเออให้ความตัวลอยอยู่ข้างบน070 3 กิกก็พอ070ใช้ได้6 ปีขอโทษขอโ
อนแลนคอนทัวร์อินเทอร์เวล500ลองดูสิอันนี้คอนทัวร์ที่เราสร้างมานะคะราคา iPhone 7ล้านโอ้โหความท่าแตกดูดูดูไอ้แต่มันก็พอใช้ได้นะถึงจะไม่สวยเท่าก็เถอะที่สร้างจากเดิมนะคะไม่ได้สร้างจากจริงแบงค์ตกลงคอมมันไงปลอดภัยดีใช่ไหมของปลอดภัยดีใช่ไหมแล้วก็ไปตรงเสียใช้นะคะในอาร์ซีปิดแล้วแต่ความหวานในมันได้พอให้ได้ผู้เชี่ยวชาญตอนแรกที่น้องไปเซอร์เฟสเชฟคอนทัวร์อยู่ข้างล่างถูกไหมอยู่ข้างล่างเอาเนี่ยมาทำเลยพี่แต่ผมคอนทัวร์มันอยู่ข้างบนเนี่ยเอาคอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์ไหนอันนี้ทำอะไรอะเบงทำตอนแรกค่ะจำได้ไหมที่เชฟคอนทัวร์ไปทีมเราแอดคอนทัวร์เข้ามาทำให้มันลอยได้ทำจังไรล่ะแล้วคอนทัวร์มันไปอยู่ข้างล่างมันไม่ลอยอยู่ข้างบนถูกไหมคะมันไม่ลอยหมายถึงในแอคซีนถูกไหมในแอคซีนโอ้ไม่มีเมาส์ลำบากเลยเกินนี่ค่ะคอนทัวร์จะอยู่ข้างล่างถ้าเราต้องการที่จะโชว์นะคะให้น้องดับเบิลคลิกเข้าไปที่เชฟคอนทัวร์ค่ะแล้วก็ต้องเบนไฮนะคะมันเบนลาบเชียลองใส่ไปดูนิตเติ้ลเมื่อคืนมีลายเซอร์กับฉันแล้วคลิกขวาที่คอนทัวร์เหรอก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าความสูงที่มันต่างมันก็จะเริ่มที่ประมาณสร้างคอนทัวร์เอลิเวชันยังไงแฮทีพี่เพียรับมีสร้างไฟล์คอนทัวร์เอลิเวชันมาจากไหนก็ใช้คำสั่งอะไรคะเคยสอนไปแล้วคำสั่งคอนทัวร์ทำไมหมายถึงในอาร์ซีนผมไม่ขึ้นแบบเป็นเลเยอร์มันไม่ขึ้นแบบคอนทัวร์แบบอันนี้ลองเป็น500เพราะผมเปิดคอนทัวร์ในอาร์ซีนแหละมันเลยไม่ได้ขึ้นเป็นเลเยอร์แบบพี่อะตรงนี้นาโปลีมันไม่แพ้ใครมันไม่เยอะเสมอหรือว่าต้องไปเซตในปกติอันนี้พี่ไม่ได้ให้เปิดในคอนทัวร์แต่พี่ให้เอาแบบเหมือนเชฟคอนทัวร์เข้ามาเอาก๊อปจากอันนี้มาใช่ไหมใช่ผมว่ามันมี24แต้มเอาคอนทัวร์จากตินนะที่ทำกับตินเลยไหมผมว่าก๊อปคอนทัวร์จากตินมาลองคอนทัวร์ที่เสมอดิเสมอก็แพ้แพ้แพ้เลยครับยังเดือดเลยเมย์คุยเฮ้ยทำไมมันซ้ำลองลบอันข้อมูลทิ้งไปก่อนลบตินนะข้อมูลเนี่ยแล้วก็เป็นก๊อปปี้มาไหมเศร้าเลยที่ขวาหรือว่าวันนี้ไม่เจอจริงยังลองปิดดูสิลองลากคอนทัวร์ไปอยู่ข้างบนเต็มค่ะลองเปิดดูถ้าตามหลักการอาร์จิดักถึงแม้ว่าเลเยอร์อะไรอยู่ข้างบนมันจะชอว์นั้นใช่ครับแต่อาร์ซีเราไม่ได้เพราะว่ามันกำหนดเบสไฮมัน
มันจะต้องไปกำหนดเบสให้อาร์ที่ขวากำหนดเบสให้ก็ไปที่ symbology ฮะเบสให้ต้องเข้าใจอ๋อเบสให้ offset เนี่ยoffset ไปก็ลองดูที่500ก่อน500อันนี้มันต้องไม่เซตไม่ต้องเซตหน่วยแต่โปรแกรมผมลืมถามเลยจริงๆก็ต้องเซตแหละแต่พี่อาจจะไปแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วในนี้มันในนี้ไม่มีอะหรือว่ามันต้องมาตั้งแต่มันมาตั้งแต่ตรงนี้แหละแอบใส่เลยเย้ชินแล้วเศร้าเลยมาเห็นแล้วเอามันจะเห็นเส้นมาอยู่บนพื้นผิวแต่ภาพจากติ่งนี้แบบโคตรแตกความแตกนี้แนะนำสดายเออไม่ได้คืนมันมีคนใช้อีกอ่ะ32แต่มันตอนนี้ยังมีคนใช้อยู่ครับอยากรู้จะรู้แต่มันก็อัปเดตหลายปีเหมือนกันไม่ใช่เหรอน้อง32ถูกว่าล่ะมันก็มีเวอร์ชันใหม่ออกมาเรื่อยๆนะมันร้อนน้อง64น้ำน้ำและกันดั้มใน PS Vita นี่มันมีตัวละครมีแต่มันโอควันต้าป่ะมีแต่ไลเซอร์เอ็กเซียครับภาคเก่าก็แม่งก็เป็นแบบนี้ใน PSP เออมีเยอะมีเยอะมันมีหลายภาคเหมือนมีเยอะใช่ภาคที่ผมซื้อมาที่มันเพราะว่าใน PSP อ่ะภาคเก่าที่เป็นเน็กพัทอ่ะแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยเอ็กเซียกับ Double O Laser แล้วประเด็นคือ Double O Laser อ่ะไม่ใช่ว่าช้าไอ้ควันอ๋อโหมดอันนี้ไม่ได้เปิดทางจำเองต้องรอยได้แค่เดิมนะไอ้เดิมแบบป้อนน้ำไม่แล้วมันรอเรื่อยใกล้หมดแล้วเปิดแล้วไม่ใช่เปิดตลอดนะเปิดแป๊บเดียวเออมันต้องรอเรื่อยใกล้หมดอะภาคใหม่ถึงจะเปิดได้โอ้โหต้องรอเหลือ200เท่าไหร่ที่มันกระพริบใช่มันเปิดเองอัตโนมัติด้วยโอ้โหก็ถึงเวลาปุ๊บเศร้าเลยแต่ภาคเก่ามันบังคับเองได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ไงนุกกันนะนุกนุกนุกกันนะนุก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 เราต้องไปดู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 เ
ไม่ได้พูดอะไรที่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าหยุดก็เหลือ1พี่ก็เหลือสัปดาห์1สัปดาห์ก่อนสอบไม่ได้ก็สอบสัปดาห์เดียวแล้วสอบถ้าเป็นในการเนี่ยถ้าอะไรจะจบจะเป็นทำอะไรอยู่แต่เนี่ยเราลองดูการมีคำตัวไม่รู้สัปดาห์จะทำอะไรดีวะไม่เห็นอะไรโปรเจกต์ให้มันใช้จริงได้แบบเอามาใช้แก้ปัญหาควรทำอะไรคิดว่าเขียนโปรแกรมคอมโพสภาพ2มิติดีมั้ยจับอยู่พี่จับภาพโดนใช่ถ้าทำได้ก็ไปมาจะเขียนโปรแกรมหมดเลยจะไปหาประโยชน์ยากหรอไม่ยากหรอก็ได้เขียนจะไปหาประโยชน์ยากเรื่องนี้จะทำยังไงแล้วเราทำก่อนบอกหนึ่งบอกมีรอบหนึ่งไปเขาเรียนอะไรใช่ใช่ใช่นี่แต่ต่อไปที่เรียนจะเป็นติวจะเอาที่เห็นเจ้าอะไรไปใช้ด้วยที่ไหนของปีหนึ่งไปลองก็เรียนไปแล้วเป็นทีมไปใช้เอาพวกวิชาต่างๆเอาไปยังใช่ที่หนึ่งไปลองที่สี่ก็ไปก็จะได้ใช้ก็ไปมีสองรอบไปอยู่ในแบบที่ไปก็น้องมันเรียนแต่ทำไมวะเอออาจจะใช้เรียนโดนใช้ GPS ใช้ GPS ใช้กล้องโทรจะน้องต้องสั่งแบบ150 100 130ว่าหนักเข้มข้นนะตัดเหลือแต่ตัวสำรวจอะไรเงี้ยแล้วเพิ่มวิชาคำนวณเข้ามาดีแล้วให้แยกแบบเวอร์ชันกับคาโทรดกันบาทชิบหายวิชา3ตัวอีก2ตัวมันรวมกันเลย2ชีวิตเศร้ามากชีวิตมันสุดแสนน่าเศร้ามันไม่เหมือนกันฮะอะไรอ่ะหรือว่าเหมือนอืมไหนอ๋อเขาเก่าความสูงเฉยๆต้องคีเบสเลยนะที่เป็นตัวกินเขาปรับลองดูเขาปรับเฉยๆให้มันเป็นพันหนึ่ง
ครับเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันแต่มันก็ขาดอยู่ดีแหละเพราะปกติเส้นคอนทัวร์มันไม่ขาดแต่นี่มันขาดหมดมันละเอียดกว่าฮะของตินนะมันละเอียดเอ้ยที่คอนเวิร์ตจากตินเป็นลาเตอร์ความละเอียดมันจะลดลงคอนเวิร์ตยังไงมันลดแล้วตินมันคือเจเนเรตใหม่เนี่ยมันเลยหายไปเนี่ยอันนี้ทำของตีนอย่างเดียวถูกป่ะไอ้ไม่ดิทำจากคอนทัวร์กูมี2ไฟล์อยู่แล้วจากลาเตอร์กับจากตีน2อันลาเตอร์อันนี้ก็ของลาเตอร์ก็กรอบเข้ามาลาเตอร์มันจะละเอียดกว่ามันจะสุดยอดมันจะดูแบบเป็นไอ้นี่มากกว่าแต่ตีนมันจะดูเป็นคอนทัวร์เขียนมือมากกว่าจากตีนมันจะดูเป็นคอนทัวร์ที่มึงได้ใช้อ่ะขาดเธอแม่งดูยากตัวลาเตอร์มันเอ้ยไม่ดิลาเตอร์คือได้ตามไอ้นี่แหละที่มัน 3D อ่ะเออนะคราวนี้ไม่หรอกคอนทัวร์ลาเตอร์คือละเอียดยิบเลยใช่ละเอียดแบบที่เราซื้อของอาจารย์ที่ไหนก็ซื้อเจอสั่งเพลงที่ปีมันจะแตกยากกว่าคนอื่นประมาณที่เราตกลงออกทุกบทใช่ไหมพี่ทุกบทเลยหรอไกลห่างแน่นอนมันจะมีแบบผ่านนะคะถ้าว่างก็ไปลองทำดูนะคะเผื่ออาจารย์อาจจะออกจากแบบนี้เซฟไปยังแอดเด้งเลยสัตว์จบเร็วๆรีบเซฟรีบเซฟแม่นแล้วสิบแปดแล้วเศร้าเขาบอกไปแล้วบอกอาจจะได้นะได้ลองดูผมอยากรู้ว่ามันออกถึงบทไหนพี่ไม่รู้นะคะแต่น่าจะถึงบทที่แกสอนคนเจ็ดถูกไหมคะบทเจ็ดก็เจ็ดบทไงก็เลื่อนมาขนาดนี้จะตายอยู่รู้จัก BSM ไหมคะดูซิสเต็มโมเดลไม่ใช่ DF อะไรไม่รู้ว่า Elevation Model ผมไม่รู้ว่าตัว D ข้างหน้าจะไม่ได้คือดิจิตอลเออดิจิตอลเอาดิจิตอลเซอร์เฟซโมเดลมันเอาเซมันเอาข้างบนมันเอาแบบมันมีเทเลนกับเซอร์เฟซเออใช่มันมีเทเลนกับเซอร์เฟซจับไม่ได้มันเทเลนเทเลนน่าจะอยู่แค่พื้นนะถ้าจำไม่ผิดนะรอละครับนะใช่ไหมติ่งแค่พื้นมั้ยก็เลนเอาแค่ดูอ๋อเจเลนเอาแค่เอ้ยไม่ใช่เออเจเลนไม่ไปติ่งเฉยเลยดีเอสเนี่ยมาค่ะสมมติว่าถ้าเราเก็บข้อมูลมาเซาเลยซิลแค่ติมไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ไม่รูปไม่เหมือนเดิมเลยมั้งมึงไปเพิ่มอะไรมาเพิ่มคอนเวิร์ตไอ้นี่เพิ่มนะใช่มั้ยอันนี้ปิดจากไฟล์นี้ไปที่อาร์จิตอ่ะอันนี้เออดีลาเตอร์ใช่ป่ะก็เปิดโมเดลขึ้นมาโมเดลอยู่นี่มั้ยเออทำไมไม่เปิดยอดเลยจ้ะเช้าไปที่สบายเที่ยวสบายเที่ยวในสุด
เริ่มมาเท่าไหร่เซอร์เฟสเซอร์เฟสอะนี่ไงเซอร์เฟสคือเจอแล้วลากคอนทัวร์มาแล้วก็นั่นแหละทั้งชิวก็ตามใจคนตัวติดเฮ้ยเอาเถอะDSM ค่ะสมมติว่าเวลาเราสำรวจมันเทียบเราเปลี่ยนเป็น500ไปเลยแอร์โบนไรด้านะคะก็คือเอาไรด้าติดที่เครื่องบินแล้วก็ยิงขึ้นมาเปลี่ยนได้ที่หลังอีกอยู่ดี DSM ค่ะก็จะคือความสูงของทุกสิ่งทุกอย่างสมมติว่ายิงมาโดนตึกมันก็จะละเอียดหน่อยละแล้วก็กรอบไอ้เนี่ย DSM ก็จะเป็นค่าที่รวมกับความสูงของพื้นดินแล้วก็รวมค่าของปืนความสูงปืนอันนี้คือ DSM ไม่มีที่เราเคยเรียนอาจารย์พวกของรู้ไหมคะแต่ถ้าเรียนก็คือความสูงของภูมิประเทศเตรียมกับเตรียมเตรียม DSM นะคะมันคือตัวเดียวกันDTM Digital Terrain DTM กับ DTM คือตัวเดียวกันทำโครงการเอเชียเราจะไปโปรแกรมที่ระดับเอเชียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยDTM ค่ะมันสามารถเรียกว่าเกาหลีใต้ใช่ถูกไหมคะมันเป็นเกมเกาหลีถ้าเราทำไปทำกลับข้างหน้าจะเปลี่ยนมันคือตัวเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้ก็จะเป็นDSM ถ้าเกิดว่าอย่างคนไปบินโดนมาอย่างเงี้ยแล้วโปรแกรมทำการโปรเซสโดยที่โปรเซสความสูงตึกเข้ามาด้วยค่าที่เอาคุณน้องจะได้ก็จะต้องเป็นค่าของ DSM ถูกไหมคะถ้าน้องอยากได้แค่เดมในการที่จะไปวางระดับหรือว่าในการจะใช้เป็นระดับอ้างอิงในการบิลดิ้งตึกอื่นมีวิธี2วิธีก็คือน้องจะต้องทำการต้องรู้ค่าความสูงของตึกตรงนั้นถูกไหมแล้วก็ลบกับจุดของฐานตึกก็จะได้เป็นความสูงแล้วความสูงของตึกนี้อันนี้ไม่โง่นะคะระหว่าง DSM กับ DEMเดียมก็คือระดับพื้นภูมิประเทศเลยก็คือระดับภูมิประเทศแต่ DSM ก็คือระดับของสิ่งปลูกสร้างด้วยใช่ค่ะแล้ว DM กับ DTM คือตัวเดียวกันเธอเรียนนะที่เป็นแอลหรือที่ดีนะครับแล้วคืออัพเมตรเหมือนเราเดินระดับความสูงเอเวอเรชั่นแหละถ้า DM ใช่ไหมคะน่าถามว่าแล้วเขาจะวัด DM ยังไงถูกไหมถ้าแบบเกิดเป็นเพศใหญ่อันนี้เป็นดีต้องรู้ความสูงตึกแล้วมาลบถ้ารู้ความสูงตึกแล้วมาลบออกใช่ถ้ารู้ความสูงตึกแล้วมาลบออกหรือไม่ก็แบบเราก็จะใช้ETM ในการยิงระดับอีกทีนึงหรือไม่ก็เวลาเลเซอร์สแกนเนอร์ค่ะเราสามารถรีมูฟเลเซอร์สแกนเนอร์มันจะเก็บค่าค่ะเป็นพอยต์ค่าก็คือเป็นจุดใช่ไหมเราสามารถก่อนเราโปรเซสนะคะไอตรงที่เป็นเดนซิตี้ที่เรามองเห็นออกว่ามันเป็นจุดอย่างเงี้ยที่มันแบบสูงขึ้นมาเราสามารถรีมูฟตัวนี้ออกไปก็คือไม่ต้องเอาตัวนี้มาคิดก่อนในการสลับแต่ณปัจจุบันก็คงมีการเขียนโปรแกรมที่บอกว่าเซอร์เวทของนะตำแหน่งเนี้ยคือไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่มองไหมคะจากข้อมูลสถิติอ้างอิงต่างๆนานาก็จะเขียนคำสั่งมาว่าถ้าเกิดเจอความสูงที่เกินจากตรงนี้ให้รีมูฟทิ้งก่อนเอามาคิดวิธีดีเช็คก็คือก็ใช้ RTK ค่ะจิ้มดูว่าไอ้ตรงหรือเปล่าค่าดีค่าระดับตรงกันไหมมันถ่ายได้ไหมอะไรฮะซูมคุณเลเยอร์อะไรฮะเปิดเอทใช่ไหมเอทไทยเปิดไว้ไม่เดียวอะไรทำไมมันเด้งใหม่เนี่ย
ลงดีต้องแรงแค่ไหนวะผมถึงจะแบบคิดเดียวไอ้เนี่ยไม่ขึ้นเลยCPU นี่ต้องแรงมากเลยอยากรู้ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แม่งใช้ CPU อะไรประมวลผลเนี่ยกินแรงมีกินแรงมากกว่า CPU อีกไม่กินนั่งขับเราไม่เอาเลยหืมแต่เราอยากให้ได้เราจับที่ที่คุณลองเดี๋ยวซื้อ2 4มาใส่แต่มั้งล่ะแค่2 1เพื่ออะไรเด็กงั้นซื้อแค่2 1ก็พอแล้ววะ2 1 3 3เออแสดงว่าเมนบอร์ดมันปัดไม่ได้มันใส่สูงกว่าได้แต่มันใส่ต่ำกว่าไม่ได้ปะถ้าได้จับได้ใช่ไหมใส่ต่ำก็ปิงแค่ต่ำเออไม่ใส่ต่ำแต่ปิงไม่ได้ใช่ใส่ต่ำปิงไม่ได้เลยจะใส่สูงกว่าได้ปิงแค่เออปิงแค่ที่มันอ่านจะใส่ต่ำกว่าไม่ได้ต้องใส่สูงเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดให้ว่าติดกำลังเร็วขึ้นได้ที่บ้านนี่ยังใช้รุ่น 1,600 อยู่เลยเนี่ยของ 1,600 เมกะเฮิรตซ์แรมแม่ต้องรอเก็บนานซื้อไอ้สามโอ้ซื้อแบบแก้ขาดก่อนไงไม่ขาดเลยไอ้ห้านี่ก็เท่าไหร่เกินไงเจ็ดมั้งนะมันเที่ยวอะไรไม่รู้สองโอ้เดือนหน้ารู้แค่เดือนหน้าเราลองไปดูเดินเล่นเผื่อได้ที่อะไรกลับมาตังก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวจะไปซื้ออีกด้วยวะไม่งี้อุตส่าห์ใช้มา10ปีแล้วมีงั้นนี่ฟินเลยซื้อ1060สบายเลยไม่ซื้อ50 Ti ซื้อแค่3กิกแค่เหลือแล้วมีสามปีสามปีโอ้แต่ก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรนะขนาดนั้นแหละแบบจำลองข้อมูลนะคะที่แบบว่าน้องจะคิดว่าร้านเปิดว่ามันจะต้องก็คือมีสัญชาติอันนี้จบแลบแรกแล้วป่ะครับอันนี้คือไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วอ๋ออันนี้แยกแล้วค่ะ